เอาละค่ะคุณผู้ชมไปกันที่เรื่องของเหตุไฟไหม้กันบ้างนะคะเมื่อช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืน30ของเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่ได้รับรายงานนะคะที่จังหวัดนครราชสีมาบอกว่าเกิดเหตุไฟไหม้ห้องแถว6คูหาด้วยกันนะคะทำให้เกิดถังแก๊สระเบิดในบริเวณพื้นที่ด้วยค่ะซึ่งห้องแถวต้นเพลิงนะคะมีถังแก๊สอยู่เป็นจำนวนมากก็ทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาคุมเพลิงร่วม4ชั่วโมงค่ะตามรายงานบอกว่าช่วงประมาณเที่ยงคืนครึ่งของเมื่อวานนี้นะคะร้อยตำรวจเอกสุรชัยจรัสรำพนักงานสอบสวนสภ.เสริงสางจังหวัดนครราชสีมาได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้ที่บ้านเลขที่73หมู่4เขตเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ก็รุดเข้าไปตรวจสอบไปพร้อมกับรถดับเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ก็ต้องเร่งฉีดน้ำสกัดเพลิงค่ะเพราะว่าไฟลุกลามเร็วมากที่เกิดเหตุเป็นห้องแถวไม้ชั้นเดียวปลูกสร้างติดกันอยู่หลายคูหาตั้งอยู่ในตลาดท้องถิ่นเสริงสางนะคะคือร้านค้าที่เป็นต้นเพลิงคุณผู้ชมชื่อว่าร้านดุ่ยยิ่งใหญ่ยิ่งถูกนะคะตรงจุดที่เกิดเหตุมีเปลวไฟและควันไฟพวยพุ่งลุกลามอย่างรุนแรงค่ะดูจากในภาพนี้นะคะเจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังกันฉีดน้ำสกัดเพลิงท่ามกลางอุปสรรคในบริเวณพื้นที่ก็คือมีทั้งต้นไม้มีทั้งบ้านที่ปลูกสร้างด้วยไม้ด้วยบางส่วนเนี่ยคือเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีค่ะแล้วคือแถวๆห้องที่เป็นต้นเพลิงคุณผู้ชมก็จะมีถังแก๊สหุงต้มอยู่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นจังหวะที่เจ้าหน้าที่เขากำลังดับเพลิงไปก็จะมีเสียงถังแก๊สระเบิดเป็นระยะค่ะชาวบ้านก็แตกตื่นนะคะก็พากันออกมามุงดูเหตุการณ์ค่ะเจ้าหน้าที่ในคราวนี้คุณผู้ชมคะคือต้องอาศัยแรงสนับสนุนรถดับเพลิงจากหลายฝ่ายนะคะมาทั้งหมด14คันช่วยกันฉีดน้ำดับเพลิงใช้เวลากว่า4ชั่วโมงค่ะถึงจะควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้นะคะปรากฏว่าหลังจากที่ควบคุมได้แล้วเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบค่ะมีร้านค้าที่ถูกไฟไหม้6คูหานะคะส่วนพื้นที่อื่นๆที่อยู่ข้างเคียงก็ได้รับความเสียหายบ้างจากเปลวไฟกับน้ำที่ใช้ฉีดทางเจ้าหน้าที่ชี้แจงถึงผลการสอบสวนนะคะบอกว่าบ้านที่เป็นบ้านต้นเพลิงเนี่ยคือเป็นร้านขายสินค้าเบตเตอร์เล็ตทั้งขายส่งขายปลีกขนาดใหญ่ในพื้นที่ท้องถิ่นเจ้าของคือคุณดุ่ยสีเทานะคะตอนเกิดเหตุเจ้าของร้านบอกว่าร้านเนี่ยปิดทำการอยู่แต่คือพอเกิดไฟไหม้ขึ้นก็เลยพาทั้งครอบครัวพาตัวเองออกมาจากกองไฟนะคะคุณผู้ชมมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นที่ประมาณเนี่ยก็หลายล้านบาทค่ะแต่ว่าสาเหตุเพลิงไหม้ถามว่าจะเป็นเพราะอะไรนี่เดี๋ยวรอผลการตรวจสอบจากทางเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะก็ถือว่าเคราะห์ดีนะคะที่สามารถเอาชีวิตรอดออกมาได้ค่ะ